ครับเดี๋ยววันนี้จะลองฟังเสียงท่อกันเนาะเอาแบบชัดๆเนาะเดี๋ยวลองจากจอดนิ่งๆสตาร์ทให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะฟังเสียงคันนี้เอาคันนี้แล้วกันมาลองฟังเสียงกันดีกว่านี่ฮะเสียงเดินเบาเดี๋ยวสลับเสียงโกโปรนี่เสียงโกโปรนะครับมานี้เลยเสียงประมาณนี้นะครับเสียงในหมวกเดี๋ยวผมดูไมค์กันไมค์ขึ้นมาสูงไปวะโอเคมันมีเสียงอะไรกิ้งๆนิดหน่อยนะผมใส่อะไรหลวมหรือเปล่าฮะดูน็อตท่อแล้วยังอยู่ครบเนาะโอเคตรงคอท่อเป็นสีลุ้งแล้วนะฮะก็คงจะร้อนจัดตรงนั้นเนี่ยเสียงมากลับบ้านกันได้วันนี้คงไปแบบนี้แหละไม่แต่งตัวแล้วครับเดี๋ยวขอย้ายไมค์หน่อยเฮ้ยทำไมมีหมาฝรั่งมาแปะตรงนี้วะโอ้เราแปะเองนี่วะเดี๋ยวไปหาที่ทิ้งโอเคโอ้ยหมาฝรั่งติดนิ้วเขาแปะไว้ที่รถทำไมเนี่ยตอนนี้ 18,000 โลรูปประแจขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าต้องซ่อมดูแลรถยังไงบ้างนะแล้วก็4โมงยังไม่ครึ่งนี่ว่ะว่ากลับบ้านแล้ววันนี้ทิ้งมาฝรั่งนิดนึงโอเคสวัสดีครับอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสำหรับการเข้าชมคลิปหลายๆคลิปของผมนะครับแล้วก็การคอมเมนต์แล้วก็ถูกใจอะไรพวกนี้นะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมแสดงความคิดเห็นกดความรู้สึกมีทุกอย่างเลยเนาะก็ขอบคุณครับวันนี้ก็ขี่โชว์เสียงท่อใหม่นะตอนนี้ก็อย่างที่บอกใส่จุกรถเสียงไปนะครับเป็นหัวกระสุนแบบรูชั้นเดียวนะครับก็เสียงเงียบดีครับไม่รบกวนชาวบ้านแจ๋วโอ้ยเดี๋ยวมองไม่เห็นลูกระนาด เดี๋ยวผมปิดชิวนะฮะโอ้ชิวฝุ่นเยอะเลยก็ที่ใส่จุกลดเสียงแบบนี้เพราะว่ามันมีแคทาลิติกที่ว่าจะช่วยลดการเกิดอาการอะไรนะแบ็คไฟนะเขาเรียกอะไรแบ็คไฟป่ะที่เวลาเมาแล้วมันจะบุ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าท่อมันโล่งเกินไปมันก็จะเป็นนะครับแต่เดี๋ยวจะมีอีกคือผมสั่งไปแล้วเป็นรูหัวกระสุนนะครับแบบรู2ชั้นนะครับจริงๆของเก่าผมก็มีแต่ผมเอาไปเชื่อมปิดรูให้มันเสียงเงียบแล้วก็เอาแคทออกไปแล้วก็มันก็คือเสียจริงแล้วมันไม่จริงหรอกมันโดนโมไปแล้วก็เลยอยากลองแบบเดิมๆดูนะก็เลยสั่งใหม่ไปครับแค่299แล้วพรุ่งนี้คงได้นะวันนี้สั่งปุ๊บมันเข้าไปที่เคอรี่แล้วอะพรุ่งนี้คงได้ลองความรู้สึกแรกของการใส่ตัวท่อนี้แล้วก็พร้อมกับจุกเนี่ยเซตเนี้ยนะครับเซตที่ผมเซตชุดเนี้ยก็ดีครับอันดับแรกคือมันดูลื่นมือนะแล้วก็เห็นผลอย่างได้ชัดคือตอนที่ผมยังไม่ได้จะใส่จุกรถเสียงนะครับใส่แค่จุกรถเสียงเดิมของมันที่มากับท่อเลยอ่ะโอ้โหรถแม่งพุ่งมาก
ผมตกใจเลยบอกเฮ้ยแค่ใส่ท่อรถพุ่งขนาดนี้เลยเหรอวะแบบเออว่ามีผลเปลี่ยนผลต่างจริงๆด้วยแบบบิด80 100นี่แบบไม่ถ้าไม่ต้องบิดคันเร่งอ่ะเพิ่งปื๊ด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 ถึงเลยอ่ะแต่ทีนี้ต่อให้ใส่จุกรถเสียงที่เขาให้มาคู่ตัวแล้วมันมันไอ้นี่ไงมันดังนะเวลาเปิดคันเร่งเยอะๆมันดังแป๊ดมันยังก็ยังน่ารำคาญไปผมก็เลยเอ้ยเดี๋ยวไงเราใส่จุกเป็นหัวกระสุนตัวเก่าของเราก่อนแล้วกันใส่ไปก่อนครับอะไรประมาณนั้นเนาะก็เนี่ยครับเสียงก็จะนุ่มๆเงียบๆอย่างเงี้ยไม่รบกวนใครมากฮะคือจริงมอเตอร์ไซค์ควรจะมีเสียงนะครับผมในมุมมองของผมนะที่จริงมอเตอร์ไซค์ควรจะท่อเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับถ้าคนขี่ในเมืองก็จะรู้ว่าถ้าขี่รถเงียบๆมาเนี่ยรถใหญ่เขาไม่ได้มองกระจกหลังตลอดเวลาหรอกครับไปไหนเนี่ยไปแล้วนี่ครับโอ้ตัวแรงนะตัวแรงไปโน่นละก็นั่นแหละครับรถใหญ่เขาจะไม่ได้มองกระจกหลังตลอดเวลาถ้าเรามีรถเสียงดังขึ้นมานิดนึงครับไม่ได้เหลิงรบกวนจนแสบแก้วหูเนาะก็จะทำให้รถหลังเขาเอ้ยระวังรถมาแล้วรถใหญ่เขาจะได้ระวังรถหลังที่มาตามมานะครับบางทีเขาแบบจะเปลี่ยนเลนเงี้ยเขาไม่ได้ยินเสียงบางทีเขาก็เปลี่ยนโดยที่เขาพร้อมกับมองไปทันทีมันก็ทำให้เขาไม่ระวังก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะจริงๆมอเตอร์ไซค์ควรมีเสียงนะครับเมืองนอกเนี่ยเขายังให้มอเตอร์ไซค์มีเสียงแต่ก็อย่างว่าเนี่ยภาพก็มีข้อกำหนดคืออย่าดังเกินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่ามันก็ดีอ่ะมีเสียงเนี่ยเสียงเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ทำจนแบบโอ้โหคนนู้นด่าคนนี้ด่าอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับตัวเองก็ขี่ไปก็ทรมานตัวเองด้วยดังเกินเอาเป็นแค่ว่าเฮ้ยรถหลังเขาเฮ้ยรถใหญ่เขามองรถเรานะเขาระวังรถเรานะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยกันเนี่ยครับขี่ตามกันมาเขาระวังหลังนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้รู้สึกว่าจะเข้าสู่โหมดหน้าหนาวแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะนี่30แล้วหรือเปล่านะใช่ไหมนี่30หรือเปล่าไม่รู้นะวันที่ไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นเป็นตัวหนังสือให้แล้วกันว่าเท่าไหร่ก็ลมที่โชยมาเลยครับอุณหภูมิลมค่อนข้างต่ำนะครับแต่แดดยังแรงอยู่เนาะก็น่าจะเข้าสู่โหมดหน้าหนาวแล้วล่ะครับแต่แค่ประเทศไทยมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นแล้วยิ่งไปในตัวกรุงเทพก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะฮะแต่ก็เข้าโหมดหน้าหนาวแล้วแหละผมว่าดูจากลมนะฮะความหนาแน่นของอากาศกูรู้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วผิวหนังกูเนี่ยรับขนาดนั้นก็คือมันลมมันเย็นอ่ะแค่นั้นแหละแหมไปพูดซะลึกเลยนี่ด่าตัวเองก็เป็นละบางทีก็พูดเลอะเทอะไปเรื่อยนะขอบคุณคนที่บอกว่าผมพูดเก่งนะแบบชื่อไม่รู้ว่าจะเชื่อกันไหมแต่ผมจะเล่านิสัยส่วนตัวให้ผมฟังตั้งแต่เด็กนะผมเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดนะครับคือไม่กล้าแสดงออกเลยดีกว่าถ้าใครเคยขึ้นไปรายงานหน้าห้องนะครับผมคนนึงอ่ะที่ขึ้นไปแล้วพูดไม่ได้อ่ะพูดไม่ออกเลยคือถึงขนาดอ่านหนังสือไม่ได้เลยนะครับมันตื่นเต้นแล้วตัวสั่นอย่างนั้นเลยอ่ะผมเป็นอย่างนั้นเลยนะครับจนเข้ามหาลัยจนโตผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับเวลาผมไปกับใครไปกับเพื่อนผมก็ไม่มีปากมีเสียงแล้วครับก็อยู่คือเป็นมุมที่คนผมจะยืนมองอย่างเนี่ยคลิปล่าสุดที่ไปมีตติ้งอ่ะก็จะเห็นอยู่นะครับว่าผมไม่ได้มีปากมีเสียงอะไรกับในกลุ่มเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนมองและสังเกตครับผมชอบสังเกตพฤติกรรมคนแต่ละคนโรคจิตก็นั่นแหละครับมันเป็นงานอะไรเล็กของผมชอบสังเกตผมชอบดูว่าเฮ้ยคนชื่อนี้นิสัยจะเป็นแบบไหนเป็นเหมือนกันทุกคนไหมชื่อแบบนี้อะไรเงี้ยทำวิจัยส่วนตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวๆนะครับผู้ชายไม่ค่อยได้มองตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเก็บข้อมูลมาครับว่าคนชื่อแบบไหนวันอะไรนิสัยแบบนี้เราต้องเข้าทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นข้อมูลที่แบบเชิงลึกนิดนึง
ซึ่งก็บอกไม่ได้ครับเมมโมรี่ไว้ในกล้ามเนื้อแล้วครับก็นั่นแหละก็ผมเป็นคนพูดน้อยนะครับแต่ถ้าอยู่2ต่อ2กับสาวก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องเป็นถ้าในมุมมองของสาวผมก็จะเป็นผู้ชายขี้อายนั่นเองครับก็อายจริงๆจริงๆก็อายแหละแต่พอถอดเสื้อผ้าแล้วไม่ค่อยอายอ่ะไม่ใช่นะล้อเล่นเหมือนขี้อายครับผมคนพูดน้อยนอกจากเมาเมาพูดเยอะมานิดนึงแหละแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ก็บางทีมันก็อยากพูดอ่ะมันก็ได้พูดแต่ตั้งแต่ทำคลิปนี้มานะครับเปิดช่องมาจริงๆอ่ะผมทำ YouTube มานานโขแล้วนานมากแล้วครับตั้งแต่ปี2009นานมากๆสมัยนั้นผมลงคลิปนะครับผมตอนนี้ผมเก็บแล้วผมไม่ได้เอาเผยแพร่เนาะก็จะมีอยู่1คลิปนะเดี๋ยวผมขึ้นตัวไอข้างบนให้เป็นคลิปรถบังคับของผมนั่นแหละนั่นผมไม่พูดเลยจะเป็นแนวนั้นนะครับกดไม่พูดจนเขาหาว่าเป็นใบ้เปล่าเป็นวิดีโอใบ้ผมก็ดึงออกหมดแล้วมันก็น่าอายนะมาขำตัวเองว่ากูทำอะไรลงไปกูมีคนติดตามอะไรตั้งเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยคนดูตั้งเยอะคนมาคอมเมนต์ถามฝรั่งฝรั่งมาแต่ผมไม่เคยพูดเลยแบบมันก็เจ็บใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่กล้านะดูทุกวันนี้ดิพูดชั่วโมงนึงพูดได้เลยก็เริ่มจากถ้าคนไปดูคลิปแรกผมก็พูดมั่วๆคิดไม่ออกอะไรไปเรื่อยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็พูดไปเรื่อยไม่ได้มีสคริปต์ครับมันบางทีมันก็เอาเหตุการณ์เฉพาะหน้านี่แหละครับมาพูดนะเนี่ยอย่างเฮ้ยแท็กซี่คันนี้ทำไมฝากระโปรงมันขึ้นมาไม่เสมอกับไฟท้ายเลยเห็นไหมครับแสดงว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยโดนหลอยตูดมาแล้วแน่นอนอะไรประมาณนี้ผมก็จะประมาณอย่างเงี้ยสาระไม่ค่อยมีใช่ไหมเนี่ยครับแท็กซี่คันนี้ก็เก็บสีมาดีฮะช่างอู่ดีมากเลยฮะไฟท้ายไม่พะเยอะกันนะอะไรประมาณนั้นหรือจะจับอะไรมาพูดได้ก็มันก็แล้วแต่ครับจะไม่ให้คิดตดมันคิดไม่ออกหรอกแต่ก็นั่นแหละมันก็ต้องขอบคุณYouTube ที่ทำให้ผมกล้าพูดนะขอบคุณ Forza เนี่ยทำให้ผมบ้าทำคลิปบ้าๆขึ้นมาแล้วก็ผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะต้องขอบคุณครอบครัวด้วยแหละที่ให้โอกาสนะไม่ได้ปิดกั้นโอกาสไม่ได้ล้อผมตอนช่วงแรกๆเพราะสมัยก่อนถ้าเป็นคนขี้อายแล้วถ้ามีคนมาล้อมีอะไรมันจะไม่อยากทำเลยนะตอนนี้เขาสนับสนุนทั้งครอบครัวทั้งหมู่ทุกคนนะครับเขาบอกทำซี่มันดีนะต้องแนะนำว่าทำอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็รับฟังแล้วก็ทำตามนะครับเลือกมาทำหยิบมาทำเป็นบางข้อนะก็นั่นแหละครับก็ถ้าใครอยากจริงๆผมอยากให้ไม่ใช่แค่เด็กไทยทุกคนแหละคนไทยเนาะโอ้โหคนไทยเลยเหรอเอาแค่เด็กไทยแล้วกันเนาะเยาวชนของชาติกล้าแสดงออกนิดนึงนะฮะแบบคือผมอยู่เนี่ยโรงเรียนนานาชาติเนาะผมเห็นเด็กที่เขามาเรียนที่นี่ครับทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยเขามีความกล้าแสดงออกแล้วยิ่งเป็นเด็กเทศนะโอ้โหเขาแบบไอ้เรื่องที่ว่ายกมือถามครูเนี่ยมันเรื่องจริงเลยครับมันแบบสุดยอดอ่ะผมยังงงว่าเฮ้ยตอนเราเรียนเนี่ยเราแทบไม่กล้ายกเลยนะแบบครูนี่ต้องเลือกเลขอย่าโดนครูอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่เด็กที่นี่นี่แย่งกันตอบแย่งกันถามแบบมันต่างกันมากอ่ะผมก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมเรารู้สึกว่ากลัวการตอบการถาม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็บอกไม่ได้มันกลัวไปธรรมชาตินะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมกลัวทำไมครูก็ไม่เคยตีผมผมส่วนใหญ่ที่โดนตีเพราะไม่ทำกันบ้านมากกว่าไม่เคยตอบผิดแล้วโดนตีเลยนะผมก็ตั้งใจเรียนมาตลอดนะเดี๋ยวนึงนะคันคอ
โอ้ X-Max ครับเดิมๆเนาะสวยดีโอ้ข้างหลังก็ X-Max ครับรอดูนี่ครับจอดกันกลมใช่ไหมโอ้ยคันคอสีดำไม่สวยจริงๆสวยๆ วันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยไปไงวันนี้เสียว่าจะไม่พับกระจกก็ต้องพับแล้วนะพับกระจกก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้อะไปเปล่าโอ้เขาเลื่อนอะไรไงวะสิบล้อไม่เลื่อนอ่ะเฮ้ยเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วไปได้ครับก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้มุดไม่เก่งเลยครับผมโง่ในการขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำคือขี่คนเดียวยังพอประคองได้ยิ่งซ้อนสองแล้วผมโง่ ก็ไม่ได้คนเราก็ไม่ได้ฉลาดกับทุกเรื่องนะผมก็จะขี่ควายๆอย่างของผมนั่นแหละก็ตามนั้นแหละจริงก็ขี่ก็โง่ไปงั้นแหละเสียงอะไรวะเสียงกระบะคันนี้อ่ะแฟดแฟดแฟดแหละแต่ก็มีความสุขนะฮะการขี่โง่ๆผมก็รู้ตัวแหละแต่ก็เราก็นิสัยอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนนิสัยเราไม่ได้อ่ะเราเป็นคนค่อยๆเฉยๆไปเปื่อยอย่างเงี้ยครับไม่ได้รีบเร่งไปอะไรกับใครเนาะเป็นไงครับได้ยินเสียงท่อกันไหมเอ่ยตอนนี้ก็ไม่มีช่วงให้ทำความเร็วเท่าไหร่นะครับก็ขี่กันแบบสบายๆเนาะเดี๋ยวผมขอกางกระจกผมอึดอัดมากเลยผมมองไม่เห็นหลังเนี่ยจะแซงจะมุดจะอะไรมันไม่ได้เลยนะฮะโอ้ยฝาท่อเนี่ยเราก็เลาะซ้ายไปเรื่อยนะฮะเอ็มเอ็นเอ็กซ์สีน้ำเงินนี่ก็ได้นะอยากได้สักคันว่ะตอนแรกเห็นเพื่อนผมออกเอ็มเอ็นเอ็กซ์ผมก็อยากได้นะผมว่าเว้ยเป็นรถที่น่าขี่นะเอ็มเอ็นเอ็กซ์ถึงว่าขายได้เกินบ้านเกินเมืองนะฮะแต่งก็สวยทำล้อ17ก็เท่มากเมื่อวานเล่าประสบการณ์เมื่อวานครับคือมันนานๆจะเจอทีนะครับคือ CBR 250RR นะครับผมเมื่อวานเจอสีแดงครับพี่เขาก็น่าจะมีอายุแล้วแหละยังเก๋าอยู่ยังเท่อยู่เลยครับไม่รู้ว่าพี่จะมีโอกาสได้ดูคลิปผมหรือไม่นะฮะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับพี่ที่ให้ผมตามดูเป็นโรคจิตเลยครับขี่ปาดซ้ายปาดขวาดูครับมันเท่จริงๆคือผมเห็นท่อแล้วเฮ้ยใช่เลยแล้วพี่เขาไม่ได้แต่งอ่ะเดิมๆครับเก็บเดิมๆเก็บกินคลีนนะครับมันรถใหม่แต่มันแบบมันดูมีของอ่ะมันแบบมันดูแลมันดูแลไอเทมอะมันแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากจะกรี๊ดชอบชอบคือมันไม่ได้ออกมาบ่อยๆเนาะรถพวกเนี้ยแล้วมันเป็นตัวแบบที่ทำมาพิเศษทุกอย่างพิเศษหมดอะมันเลยมีความมีเสน่ห์ดึงดูดมีน่าสนใจนะฮะโอ้ยเกือบชนตูดผมก็มัวแต่มองกระจกหลังหน้าเบรกนั่นแหละครับนี่ล่ะอยู่ที่5,500รอบเสียงจะด้วยอ่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองเปลี่ยนเม็ดดูเนาะพอดีผมยังใส่เม็ด19 16 17อยู่เลยนะ19 16มั้งมันก็ยังดูอ่อยๆนะครับรอบพอใส่ท่อโล่งๆมันต้องทำรอบขึ้นมาให้เสียงมันเพาะขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังดูแบบนั่นแหละเสียงยันยานหน่อยก็ยังเสียงจะไปหวานตอน 6,500 รอบ 7,000 รอบนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนเม็ดให้มันเบาลงนิดนึงเอาไว้ขี่เล่นสนุกนะแต่ผมก็ไม่ได้เน้นความเร็วปลายเท่าไหร่เพราะแค่ชามยังเดิมๆอยู่แล้วเพราะยังไงมันก็วิ่งได้104ผมก็พอใจแล้วไง104ไหล105ก็พอแล้วอ
ไว้ให้ชามหมดอายุแล้วค่อยเปลี่ยนทีเดียวเนาะพวกอย่างนั้นนะครับใช้ให้คุ้มไปเลยแล้วก็ส่วนลิ้นเร่งคงเร็วๆนี้นะครับแต่ยังคงไม่ใช่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวไว้ปีใหม่เลยดีกว่าลิ้นเร่งก็จำเป็นเปล่าไม่รู้นะอาจจะจำเป็นเราไม่ได้ไปแข่งกับใครก็เลยไม่ยังไม่ได้รีบหรือร้อนเลยนะครับแต่ผมก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของรถตัวเองนะว่าใส่ลิ้นเร่งไปมันต่างขนาดนั้นเลยเหรอมันเห็นผลเลยเหรอมันดึงเหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากรู้เฮ้ยแต่อย่างใส่ท่อเมื่อวานแม่งดึงจริงนะผมว้าวเลยผมเฮ้ยโหนี่ถ้าเสียงมันเพาะนะแบบเสียงไม่ดังนะแล้วมันพุ่งอย่างนี้นะโคตรชอบอ่ะผมมันเบามือมากบิดบาร์ดร้อยแล้วอ่ะแล้วขี่ในทางนั้นอ่ะคือทางหน้าบ้านเราไม่เคยขี่ถึงอ่ะมันแบบไวมากอ่ะผมถึงก็เฮ้ยจริงเหรอวันนี้อะไรอ่ะผมก็เป็นไปแล้วนะครับแต่ก็โหเนี่ยครับพอตรงเงานี่ลมเย็นมากเปลี่ยนเรื่องเฉยเลยเออ แหละผมถึงไหนได้เรื่อง CBR 250แล้วบ้างล่ะเออก็ผมเล่าถึงไหนแล้ววะจบเรื่องวะลืมแล้วเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยนะก็นั่นแหละครับสวยครับสวยเมื่อวานก็ตามถ่ายตามดูไม่ได้ถ่ายนะเสียดายมากไม่ได้เอากล้องไม่ได้เปิดกล้องนะก็แค่ตามดูเฉยก็รู้สึกปลื้มปิติอยากได้นะครับมันดูแบบเฮ้ยทรงมันได้ว่ะมันไม่เหมือนรถเล็กอ่ะมันดูเหมือนมันใหญ่อ่ะมันใหญ่มันดูมันคลาสมันสูงขึ้นมาหน่อยสวยดีสวยดีมันก็ดูเหมือนคลาส300นะก็รถมัน300นะสวยดีอ่ะอะไรต่างคนนี้อยู่เลยวันนี้ออกไปก็จะไม่ค่อยเจอรถซิ่งเท่าไหร่นะโอ้ผมเช็ดหน้ากล้องอย่างวะเนี่ยกล้องเลอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปท่านอย่างนี้แหละคือเสื้อคลุมก็ไม่ใส่ร้อนจีเลยเนี่ยไม่ได้กลัวดำหรือแล้วแต่ก็แสบแขนเหมือนกันโอ้เขียวนานไหมคนเมื่อวันร้อนนี่ก็ไม่ได้ขี่ไวอะไรเท่าไหร่นะครับคือเวลาท่อดังแล้วโรคจิตนะครับไม่ชอบบิดไวท่อขี่ช้าแต่เวลาท่อเงียบๆนี่โอ้โหเค้นไปเถอะเค้นแม่งให้ไวๆโอ้ยโอ้โหโดดเลยแม่เราก็รู้ว่าหลุมเอ้ยเนินนะเราก็ยังจะไปขึ้นเนินนั้นอีกบิดแล้วหน่อยไหมจริงผมก็บิดแล้วเนี่ยคือมันอั้นๆอยู่ครับผมเลยยังไม่อยากบิดมากครับหัวท่อมันจะเสียทรงเสียสีนะฮะมันอั้นอยู่ฮะเดี๋ยวรอได้จุกตัวใหม่ก่อนตอนนี้มันอั้นไปนิดนึงบิดไม่ไปเลยฮะขี่ช้าไปก่อนนะอันพอสมควรเลยอ่ะอันรู้สึกได้เลยอ่ะอ
่อดังมากเลยนะโอ้สิบล้อก็โค้งแรงมากก็ค่อนข้างจะอืดเลยอะรอบมันไม่ออกเลยอะผมว่าอันหัวท่อผ่าผมเองอะความรู้สึกนะแต่ก็วิ่งได้อยู่เมื่อเช้าลงมาก็104มันได้แหละครับแต่มองว่ามันอั้นไปนิดนึงถ้าเป็นรูปเดิมน่าจะพอดีแต่นี้พอลูกโตแล้วมันดูแบบไม่พอดีเลยอะเสียงก็ประมาณนี้นะปิดไปก็ไม่ได้ดังอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้หรือเปล่านะที่พูดอยู่เนี่ยก็คือเดี๋ยวถ้าได้ไส้นั้นมาก็จะเอามาใส่เลยแล้วก็คงใส่ถาวรนะครับดังแค่ไหนก็คงแค่นั้นนะครับคงไม่ไปยุ่งอะไรกับท่อแล้วเหนื่อยจริงๆนะยุ่งกับท่อเยอะๆแม่งไม่จบเราก็ได้แค่ไหนแค่นั้นแหละพอเลยดังก็ดังขี่แม่งดังๆแหละถามว่าเนี้ยจริงๆมันก็ขี่ได้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ผมว่ายังอยากให้มันรถมันมีกำลังมากกว่านี้นะเราจะทำลูกโตมันทำไมนะงั้นเนาะมาแล้วมาปิดมันเดินไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีกองอากาศอีกนะเดี๋ยวจะทำคลิปโมกองอากาศมาอีกหนึ่งคลิปนะครับเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยคอยติดตามกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่รู้คลิปนี้ออกก่อนหรือคลิปนั้นออกก่อนไม่รู้นะฮะทางตอนนี้ก็พยายามทำคลิปดองๆไว้ครับแบบอาทิตย์ไหนเหนื่อยไม่ได้ถ่ายก็ได้มานั่งตัดต่อเนาะอะไรประมาณนั้นเมื่อให้ปากที่หยุดพูดไปเนี่ยวันนี้รู้สึกพูดเยอะจังก็รู้สึกเหนื่อยครับเป็นอะไรวะทำไมรู้สึกเหนื่อยไปได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้เนาะขอพับกระจกสักข้างก็ขี่เอาชัวร์ดีกว่าครับพับกระจกดีกว่าไม่กล้ากลางกลัวไปโดนรถชาวบ้านเขามันก็ไม่คุ้มกันนะทั้งรถทั้งเราทั้งเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วไม่มีใครชอบให้เราขี่เราไปโดนหรอกเนาะไม่ประมาทดีที่สุดแต่ขอไปก่อนเด้ออย่าเพิ่งเลี้ยวแต่ผมก็ยังกางไว้ข้างหนึ่งแล้วไว้มองหลังด้วยว่ามีรถตามมาไหมหรือวันนี้ผมจะออกขวาอย่างเงี้ยผมก็ยังพอเห็นเนาะเราก็ต้องดูรถหลังด้วยไม่อยากไปตัดหน้าใครเหมือนกันผมก็จะพูดหลายทีพูดบ่อยนะครับเรื่องขี่ตามนี้ก็ไม่ได้อย่าใช้ความเร็วเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้นะบางทีก็เผลอเหมือนกันหลังกล้องหลังไม่ได้ถ่ายก็มีแอบเร็วบ้างแต่ก็ต้องดูจังหวะให้ดีนะผมก็เสี่ยงอะบางวันก็เสี่ยงบางวันก็ไม่เสี่ยงแล้วแต่แล้วก็เสี่ยงทุกวันแหละเนาะมีเด็กเล่นกีตาร์เปิดหมวกบนสะพานลอยนี่ด้วยฮะก็ดีครับสีสันดีเหมือนรู้สึกท่อนี้จะเบิ้ลไม่ค่อยได้เลยครับมันตึงๆเบิ้ลไม่ออกครับ
ทุกทีท่อเดิมนี้ผมจะเบิ้ลปดแปดปดแปดเล่นนะท่อนี้ยังเบิ้ลไม่ออกนะยังหาจังหวะไม่ได้นะรอบมันแปลกๆครับรอบมันอืดๆนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามันอั้นไปนิดนึงผมเลยยังหาจังหวะเบิ้ลปกแปกปกแปกเล่นไม่ได้นะก็ถ้าได้ยินเสียงว่ารถทำไมมันห้อยๆขับอยู่ไม่เกิน 5,000 รอบเลยถ้าใส่เม็ดเบารอบมันจะฟาดขึ้นแล้วเสียงจะหวานแบบนี้เองนะเดี๋ยวถ้าวันนี้มีโอกาสนะครับมีเวลาเดี๋ยวจะทำจะลองดูซะหน่อยเมื่อกี้อะไรแบบแบบว่าคนไม่ใส่เสื้อวันนี้หนูช่างขี้เกียจขี่อย่างเลยยังไงก็บอกไม่ถูกครับแบบอยากไปเรื่อยๆก็บิดได้อยู่นะบิดก็ติดมืออยู่นะครับมันไม่ได้อืดขนาดนั้นนะครับแต่คือใจผมคือถ้าท่อมันดังรถมันต้องพึ่งต้องวิ่งไงผมเลยมองว่าดูให้ห้อยอืดท่อดังล้อไม่หมุนนี่ไม่ค่อยชอบนะครับแนวนั้นต่องั้นสู้รถเงียบๆแล้ววิ่งดีกว่านะฮะอย่างเงี้ยครับสังเกตกันไหมไม่รู้ว่าสังเกตกันหรือไม่นะวันนี้ที่ขี่มาเนี่ยท่อเราดังแค่นี้เนาะก็ถ้าเราไปอย่างถ้าเราแทรกไม่ได้อย่างตะกี้ก็ก่อนขึ้นสะพานมาก็รถกระบะก็หลบให้นะครับตรงหลังรถสิบล้อแล้วเพราะว่ามันเขาได้ยินเสียงท่อรถเรานั่นเองเขาก็จะมีความเอ้ยระวังเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเงี้ยครับขี่มาเขาก็จะเบี่ยงๆหลบให้นะก็ขอบคุณครับก็ผมไม่ได้ทำเสียงให้มารบกวนชาวบ้านนะครับทำมาเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองนี่แหละประมาณนั้นนะส่วนแท็กซี่คันนี้คือจะไปเลนไหนครับนะครับพอมันมีเสียงแล้วเขาก็จะระวังหลังกันนะครับคือรถมันมีเสียงได้นะครับมันก็อย่าเยอะเกินก็อย่างที่ทางกฎหมายเขากำหนดออกมาคือเท่าไหร่นะ95เดซิเบลใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับตามนั้นที่อยากให้เกินอย่างเงี้ยมันไม่เกินอยู่แล้วก็สบายๆฮะขี่ได้ไปเรื่อยๆของเราแต่ค่อนข้างชอบเสียงท่อใบนี้นะครับเสียงดูดีอ่ะเสียงดูไอ้ดูมันดูดีครับดูดีเสียงใบเก่านี่ผมคอนโทรลไม่ได้เลยอ่ะจะเงียบก็เงียบจนรถวิ่งไม่ได้จะดังก็ดังจนรถวิ่งไม่ออกอะไรเงี้ยแบบมันคอนโทรลยากมากเลยอะแต่พอมาเป็นท่อที่มันมีมาตรฐานขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันต่างจริงๆนะการคอนโทรลเสียงกันแบบนิ่มๆนวลๆครับอ
็รู้สึกเหนื่อยๆไม่รู้เป็นไรนะฮะโอเคก็เดี๋ยวดูผมขี่ไปแล้วกันผมพูดน้อยหน่อยแล้วกันรู้สึกเจ็บคอครับ รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนักๆหัวนะก็เดี๋ยวช่วงไหนผมหยุดพูดผมก็จะตัดแล้วกันเนาะดูช่วงที่ผมพูดแล้วกันเดี๋ยวผมก็รวบรวมสติแป๊บนึงมันรู้สึกเหนื่อยครับทั้งนี้วันนี้ขี่ช้าแล้วแต่รู้สึกเหนื่อยมากข้างหลังโหว่านึกขึ้นได้แล้วมีอะไรจะบอกนิดนึงเมื่อวานนี้ครับท่อแต่งนะท่อแบบนี้เนาะมันจะมีสปริงตัวที่ล็อกท่อกับตัวสลิปออนหรือตัวคอท่อนเองไอ้ตัวสปริงนั้นไอ้อันที่ให้มาใช่ไหมโคตรแข็งนะครับผมตัวใหญ่ขนาดนี้นะมันมีที่ดึงให้ด้วยนะผมดึงไม่ไปอ่ะมันแข็งขนาดนั้นนะผมดึงไม่ไปอ่ะดึงจนโอ้ยตัวสั่นหัวก็สั่นปวดหัวเลยอ่ะดึงจนแขนเจ็บเลยพอจะใส่ได้นะครับแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะโคตรแข็งผมยังงงเลยสปริงบ้าเลยแข็งขนาดนี้แต่วันดีตรงมันมีที่ดึงให้ด้วยเว้ยมันก็น่าจะมีอ่ะแบรนด์ที่มันมียี่ห้อนะก็มีเนาะโอ้แล้วตอนนี้ผมคันหลังมากเลยเกาหลังไม่ได้อ่ะเจ็บแขนเฮ้ยกลับได้ไว้ขันหลังจะอยู่ขันหลังเฉยเลยจะสังเกตนะครับวันนี้ผมขี่รอบต่ำมากแทบจะไม่เปิดคันเร่งเลยครับอัตราน้ำมันนะครับเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับเฉลี่ยหรือ AVG ครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ 31.9 นะครับเกือบ32นะก็ทำไมนักมันขี่ซัดเล่นมาอันด้วยอะไรด้วยมันก็แค่นี้นะคือเมื่อเช้าคือผมตั้งแต่เติมน้ำมันครั้งแรกผมก็จะรีเซ็ตนะมันก็จะคำนวณผลรวมทั้งหมดถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยผมว่าทะลุ 33 34อ่ะเพราะผมขี่ช้าๆอย่างเงี้ยนะอันนี้มันค่าเฉลี่ยทั้งหมดที่ตั้งแต่ผมกดรีเซ็ตไปนะฮะก็ได้อยู่ 31.1 เอ้ย 31.9 ฮะเอ้ยโอ้โหแท็กซี่มาซะแรงเลยตอนนี้ก็ตั้งแต่เติมน้ำมันไปก็ใช้มา80โลแล้วฮะ85โลได้น้ำมันยุบไป1เม็ดนะฮะโอ้ทำไมยุบน้อยจังวะวิ่งไป80กว่าโลอ๋อวันนั้นเติมเต็มถังนะครับ230บาทแล้วฮะ20เนาะน้ำมันยุบไปเม็ดนึงก็80โลได้มา80โลนะครับไป86โลแล้วตอนนี้มันก็พอเบิ้ลได้ว่ะแค่เรายังเก่งๆเสียงมันอยู่นะฮะเนี่ยรอบมันขึ้นช้ามากเลยไม่ต้องเบาอันนี้นะจะมันนะฮะอย่ารู้กันอย่ารู้กันครับมีผมเป็นเบาแต่เวลาบิดมันเองก็เล้าอยู่นะนี่นะผมใส่เม็ดเดิมนะคงแบบหย่อนๆยันยาน่ะขี่ตอนนี้รถผมก็วิ่งไป 18,304 กิโลเนาะมีไฟลูกประแจขึ้นนี่ก็ไม่รู้จะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าสู่แล้วจะมาถ่ายให้ดูตกหลุมเลยหลงไปพ้นแล้ว
อุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็34องศาเซลเซียสนะส่วนเมื่อคืนที่ไฟไหม้ที่สายไฟตรงเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเนาะก็ลุ้นระทึกเหมือนกันนะผมไม่ได้ถ่ายตอนช่วงที่มันควันมันขึ้นอยู่ใช่ไหมแล้วไฟฟ้าการไฟฟ้ามาแล้วคราวนี้มันมีลมแรงมาครับลมกระโชกฟึบเดียวครับไฟลุกเลยนะครับจากควันขึ้นเฉยๆอ่ะพอมีลมมานั่นแหละไฟติดบึ้มขึ้นมาเลยครับวิการไฟฟ้าเขาไม่ตกใจเลยนะผมนี่ไอ้เหี้ยไฟฟ้าไฟติดแล้วเฮ้ยเอาไอ้ลุ้นเลยลุ้นระทึกมากพี่การไฟฟ้าเขาเอาไม้ยาวครับที่ไม้ปลดฟิวนะใครนึกออกนะเขาเกี่ยวๆไม่กระดับแล้วก็ยังติดอยู่กองหนึ่งเขาก็ปล่อยเขาก็ไปปลดฟิวแล้วก็ปีนขึ้นไปค่อยๆทำของเขาไปเรื่อยนะแบบใจเย็นมากโอ้โหอะไรวะแบบไม่กลัวเลยหรอวะแป๊บหนึ่งที่เงียบไปนี่คือเหมือนหมดลมอ่ะคือเหมือนหมดลมอ่ะไม่มีลมจะพูดอ่ะกำลังแบบหายใจรวมสติรวมลมไม่มีลมจะพูดนะซีคันนี้คือจะแต่งเอาอะไรเนี่ยจะแรงจะสวยหรือจะเลอะมันไม่มีแนวเลยอ่ะมันจะแรงก็สติ๊กเกอร์เยอะไม่คลีนเอาซะเลยถึงจะแต่งสายสติ๊กเกอร์ก็ต้องสติ๊กเกอร์ล้วนนะจะสวยสายเคปล่าก็ต้องเคปล่านี่เอาทุกแนวเลยฮะนี่ออฟโรดได้คงออฟโรดไปแล้วดูจากท้ายนี่สูงปี๊ดเลยแต่นี่แหละครับต่อให้เขาแต่งแค่ไหนก็เขาไม่ได้โหลดลงนะครับพูดเลยสายก็คงนั่งสบายประมาณนั้นนะคงจะอย่างนั้นนะนี่คันนี้ก็โดนลอยตูดมาแล้วครับดูจากไฟท้ายตรงฝากระโปรงอ่ะตรงด้านข้างครับมันจะเผยกันนิดนึงครับโดนลอยตัวมาแล้วแน่นอนโอ้ยลอยยังอยู่เลยดีกว่าผมมีความรู้สึกว่าแคมมันดังอะว้าวอะนุ่งแคมลงมามันดังแก่ๆเดี๋ยวเข้าศูนย์ครั้งนี้คงให้เขาตั้งวาวให้นะครับให้ศูนย์เขาตั้งชิมวาวให้ไม่รู้เสียค่าอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวลองถามช่างดูก่อนมันดังแล้วครับเดี๋ยวให้เปลี่ยนมาเกนฝาแล้วมันน้ำมันมันเยิ้มนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเยิ้มเดี๋ยวต้องเตรียมตังค์ก่อนไปเซอร์วิสนะจบ
วันนี้รถไปไหนหมดเลยเนี่ยถึงแล้วครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ยังไม่ต้องงงนะครับคลิปทำไมของผมมันยาวจังนะฮะก็แนวนี้ครับลูกน้อยมาโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย